ว้าวยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่เป็นสถานที่ของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามากค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้นิดกับคุณร็อกกี้อยู่ที่รัฐเซาท์ดาโคตานะคะแล้วก็วันนี้พวกเราจะมุ่งหน้าสู่เมาส์รัชมอร์ค่ะเมาส์รัชมอร์ก็เป็นสถานที่ที่เขาแกะสลักท่านประธานาธิบดีของประเทศอเมริกา4คนนะคะที่หินแกรนิตขนาดใหญ่เลยนะคะทุกคนตามพวกเรามาค่ะว่าที่นี่จะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนที่นี่เข้าฟรีนะคะแต่ว่าต้องจ่าย10เหรียญสำหรับพาร์กิ้งนะคะถ้าเกิดรถของคุณนะคะยาวกว่า29ฟุตคุณต้องออกทางด้านขวามือนะคะเขามีที่จอดรถให้โดยเฉพาะนะนี่เลยจ้าที่จอดรถนะคะรถบัสรถอาร์วีรถที่มีความยาวมากกว่า29ฟุตจอดที่นี่ได้เลยคูลบีนส์ทุกคนแค่ประตูทางเข้าก็อลังการแล้วนะคะที่นี่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือตรงทางเข้านะคนเยอะมากค่ะเป็นแหล่งเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเข้าไปข้างในกันค่ะยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่เป็นสถานที่ของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามากค่ะทุกคนธงที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นธง represent แต่ละรัฐนะคะว่าเข้าจอยยูเนียนเมื่อไหร่ปีไหนนะคะจะเป็นทั้งหมด50รัฐแล้วก็ในเครือข่ายหรือว่า territory ของประเทศอเมริกาอย่างเปอร์โตริโกอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรัฐของเราที่เราอยู่คะนอร์ทแคโรไลนาว่าเข้าจอยูเนียนเมื่อไหร่นะคะนี่เลยค่ะเจอแล้วนอร์ทแคโรไลนาเป็นรัฐที่12นะคะที่เข้าจอยยูเนียนในปี1789นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะคะว่ามีใครบ้างนะคนแรกก็คือจอร์จวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคนที่สองคือโทมัสเจฟเฟอร์สันนะคะแล้วก็คนที่สามเธียโดร์โรสเวลล์และคนที่สี่ลินคอล์นค่ะทุกคนรูปแกะสลักนี้นะคะมีความสูงถึง60ฟุตนะคะใหญ่มากนะคะซูมอินเข้าไปค่ะที่นี่มีเทรลให้เดินด้วยนะคะ Presidential Trail Mount Rushmore นี่ Point 2 Miles Sculpture Studio Point 4 Loop to Grand View Terrace Point 6 It's not that far at all baby I think we should do it Let's go เทรลก็เดินสบายสบายนะคะเป็นเทรลที่แบบเขาเรียกอะไร wheelchair friendly นะคะทุกคนที่นี่ Oh my gosh I like this wheel Look at this เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่ามันเป็น base view นะคะที่จะได้เห็น full faces of ประธานาธิบดีนะคะไปค่ะว่ามันจะเห็นชัดแค่ไหนก็อาจจะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะคะเทรลก็จะสิ้นสุดที่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าชัดเจนแค่ไหนนี่นะคะอันนี้คือใกล้ชิดมากนะคะ
print as many or as few or as many books as you want. ชัดเจนค่ะท่านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยาวนานนะคะสี่ท่านนี้ท่านนี้จำไม่ผิดนะคะทุกคนโทมัสเจฟเฟอร์สันนี่ก็คือท่านคือบุคคลที่ดีแคลร์อิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ท่านได้ซื้อรัฐลุยเซียนาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนลินคอล์นนี่คือเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนแล้วก็ส่วนโรสเวลล์ก็คือสำคัญในส่วนของท่านเป็นผู้บุกเบิกพวกรักษาธรรมชาติพวก National Park อะไรทำนองนี้นะคะคิดว่าใช่นะคะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดยังไงขออภัยนะคะมุมนี้ก็โอเคค่ะเห็นทั้งสีหน้าเลยนะคะชัดเจนมากค่ะเป็นประติมากรรมที่อลังการงานสร้างมากเวลาเขาแกะสลักเห็นเขาบอกว่าใช้ไดนาไมซ์นะคะใช้ระยะเวลาในการแกะสลักนี้ถึง14ปีเลยนะคะทุกคนคนที่ทำนี่ก็คือตายก่อนที่จะเสร็จประมาณ6เดือนนะเท่าที่นิดอ่านมานะคะแล้วก็คนที่ทำไม่เสร็จก็คือลูกชายของลินคอล์นค่ะทุกคนแก้ไขข้อมูลนะคะก็คือคนที่แกะสลักรูปปั้นนะคะรูปหน้าของประธานาธิบดีเนี่ยก็คือท่านตายก่อนที่งานนี้จะเสร็จนะคะ6เดือนแต่ว่าคนที่มาสานต่องานไม่ใช่ลูกของลินคอล์นนะคะเป็นลูกของท่านเองนะคะที่ชื่อลินคอล์นแล้วก็นามสกุลของท่านนะคะนี่เข้าใจผิดนะคะอันนี้แก้ไขข้อมูลนิดนึงนะคะจุดนี้ของเทรลนะคะก็จะเป็นบันไดนะคะเดินลงนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้เดินขึ้นนะแต่ก็เดินสบายๆแต่ว่าจุดนี้ก็คือพวกวีลแชร์พวกสโตรลเลอร์รถเข็นเด็กอะไรอย่างนี้มาไม่ได้นะเพราะมันเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดนะคะนี่คือแผนที่เทรลคร่าวๆนะคะจะเห็นได้ว่านี่นะคะที่เป็นรูปปั้นหรือว่าแกะสลักนะคะพอเราเข้ามาจุดนี้จุดที่เป็นธงๆเยอะๆทุกคนแล้วก็เราเริ่มเดินจุดนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมกลับไปที่เดิมค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เขาบอกว่านี่คือเครื่องจักรที่เขาใช้ขนย้ายหินลงมาจากภูเขาที่แกะสลักหน้ารูปท่านประธานาธิบดีทั้ง4ท่านนะคะนี่คือโฉมหน้าศิลปินที่แกะสลักรูปหน้าท่านประธานาธิบดีที่เมาท์รัชมอร์นะคะทุกคนชื่อ Gussens Burgum Yeah, look at this view. It's the best view. It is the best view here. Okay, we'll go over there. I'll take your picture. Okay. จุดนี้นะคะ Sculpture Studio นะคะเดินออกมาตรงนี้จะบอกว่าตรงนี้ best view เลยค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นชัดเจนแล้วก็เคลียร์มากนี่นะคะเราวนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะก็ขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะทุกคนและนี่ก็คือเมาท์รัชมอร์ที่รัฐเซาท์ดาโคตานะคะมันยิ่งใหญ่และอลังการสมคำล่ำลือจริงๆค่ะทุกคนวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย